โอเค ตอนนี้น่าจะอัดนั้นนะครับบันทึกละอ่ะตอนนี้นะครับเราจะมาดูว่าเป็นพาร์ทถัดไปก็คือเรื่องของการต่อ ESP 32หรือ8266เนี่ยกับเน็ตเวิร์กเพราะตัวมันอย่างที่บอก IoT หรือการที่จะเชื่อมต่อเนี่ยนะครับตัวมันเหมาะมันไม่ได้เหมาะกับการทำงาน standalone นะครับของพวกนี้มันควรจะควรเชื่อมกับเน็ตได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าในนี้ผมก็จะมีโปรแกรมให้เดี๋ยวจะใส่วิดีโอลิงก์ลงไปในนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเข้าไปแล้วก็โปรแกรมที่เทสต่างๆก็จะใส่อันนี้แล้วพูดกัน2ท็อปิกก่อนเอาท็อปิกแรกสำหรับพาร์ท1นี้ก่อนพาร์ทแรกของวิดีโอนี้นี่ก็คือการ connect wifi นะครับก็คือมาดูอันนี้ก่อนวันนี้ก็จะไอพาร์ทนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาเป็นตัวนี้นี่แล้วมาพูดนะครับอันนี้เดี๋ยวอีกคลิปนึงจะพูดอันนี้สำคัญมากจะบอกไปเลยว่าตัวนี้เป็นเทคนิคเขาเรียก exception handler ตัวนี้ Python ใครเขียน Python ควรรู้อย่างยิ่งนะครับควรจะต้องใส่ใจนิดนึงนะเวลาเราเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเช็คบางครั้งเวลาเขียนแล้วมัน error นะครับมันเกิดผิดปกติขึ้นเราไม่รู้เพิ่มความผิดปกติหรือมัน disconnect หรืออะไรกันแล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อหรือเกี่ยวกับในโปรแกรมก็จริงเนี่ยมันเราจะ handle มันยังไงเขาเรียก handle คือเราจะรับผิดชอบมันยังไงหรือมีการแก้ไขสถานการณ์ยังไงไม่ใช่ปล่อยให้มัน error แล้วอาจารย์ครับโปรแกรม error แล้วมันตายไปเลยเขาเรียกตายเวลาโปรแกรม error ส่วนใหญ่มันจะเด้งหลุดออกใช่ไหมฮะตัวนี้จะทำยังไงให้มันยังรันต่อไปได้หรือมีอาการที่แบบโปรดรีเซ็ตหรือ Wi-Fi คุณไม่เจอขอให้เปิด Wi-Fi คุณอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาเสียบก็เลยนะกดรีเซ็ตที่เครื่องใหม่นะครับก็อันนี้แล้วแต่ที่เราจะคิดนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดๆไปก็จะบอกพวกตรงนี้นะฮะถัดไปว่าจะเช็คสัญญาณ Wi-Fi อย่างไรนะอันนี้สำหรับพวกปอกคอมอะไรเงี้ยพอได้ประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็ตัวสำคัญคือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นจริงๆนี่เป็นเทคนิคการเขียนนะไม่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กนะครับว่าพอเราลิสต์ SSID มาแล้วเนี่ยมีหลายตัวเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนที่เราจะใช้แล้วเราจะเข้าไปล็อกอินยังไงนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายแต่นี้เป็นเทคนิคนะตัวนี้จะจริงๆไม่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กจะเป็นเทคนิคการเขียนโปรแกรมนะครับในการเซิร์ชเข้าไปใน array ว่าตัวแปรที่เราต้องการมันอยู่ใน array ชุดไหนนะครับผมเรียกว่า tuple ตรงนี้ก็คือ array ชนิดหนึ่งนั่นแหละมันเป็นวิธีของ array แต่ว่าส่วนใหญ่ใน Python เขาจะเรียกว่า tuple นะครับหรือ tuple หรือ tuple อะไรก็แล้วแต่นะผมเรียกว่า tuple เลยกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ต่อนะครับก็ต่อความจากคราวที่แล้วนะต่อความจากคราวที่แล้วก็คือว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็คือโปรแกรมแต่ก่อนนี้ที่จำได้ครั้งสุดท้ายที่เราทำก็คือ test OLED ใช่ไหมคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราก็ต้องเอาเขาเรียกว่า SSD 1306ที่เป็น .py ใส่เข้าไปในตัว ESP ก่อนดาวน์โหลดเข้าไปก่อนเนี่ยดับเบิลคลิกขึ้นมาเดี๋ยวจะเห็นเนี่ยครับตัวนี้อันนี้ก็สำคัญเพราะว่าเป็นไดรเวอร์พวกนี้เหมือนกับเป็นโปรแกรม library module ไดรเวอร์ของตัว LED OLED นั้นนะครับซึ่งพอใส่ไปแล้วมันยังคงอยู่ครับยกเว้นเราจะล้างเครื่องใหม่ถ้าใส่ไปแล้วใส่ไปเลยครับครั้งเดียวพอมันจะอยู่แล้วก็เช็คได้ว่าSSD เนี่ยเห็นไหมบนข้างบนอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปโหลดอะไรอีกหรือไปดาวน์โหลดอีกเมื่อมันฝังอยู่ในนี้แล้วนะครับในตัวชิปบอร์ดของเราแล้วเนี่ยก็ปล่อยมันแล้วเราก็เรียกใช้ด้วยโปรแกรมนี้มันก็จะไปเรียก .py ที่นี่เอาเองนะครับแต่ถ้าเราไม่มีก็ต้องถ้าเราจะเป็นบอร์ดใหม่เอี่ยมเลยเราก็ต้องเอาเนี้ย copy ตัวเนี้ยใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่ให้มันติดต่อกับหน้าจอได้ติดต่อกับจอ OLED ได้แต่คราวนี้เรื่องเน็ตเวิร์กมาเรื่องเน็ตเวิร์กเอาอันแรกก่อนนะครับโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่เวลาเราเขียนเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมทวนอีกทีนึงเรื่องของเน็ตเวิร์กไอการเขียนนี้ที่เราเขียน PC ตัวนี้พี่เป็น PC เนาะที่เราเขียนอยู่ PyCraft ตรงนี้นะครับเป็น PyCraft อยู่เนี่ยมันคือการเขียนโปรแกรมก่อนเป็นแค่เราแค่โคดดิ้งแล้วเราก็ดาวน์โหลดใส่เข้าไปในบอร์ด ESP นี้ทวนนะเป็น ESP บอร์ดใช่ไหมฮะเอาโปรแกรมไอ้นี่ใส่เข้าไปเนี่ยตัวเนี้ย
ยัดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สั่งให้รันหรือไม่รันนี่แล้วแต่หรือจะดาวน์โหลดไว้เฉยๆเก็บว่าเป็นไฟล์เฉยๆก็ได้นะครับแล้วเวลาพอสั่งรันมันจะตัวนี้มันจะทำงานนะครับตัวนี้จะทำงานนะตัวนี้จะทำงานนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่พอเรารันจังครับ PC มันไม่รันผมต่อกับเน็ตเวิร์กผมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว PC มันต่อไม่ใช่ครับตัว ESP ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับจาก PC นะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับอันนี้ขอให้เข้าใจเบื้องต้นก่อนอันนี้คือประเด็นแรกเราอย่าเข้าใจว่าเมื่อ PC เราเชื่อมจังครับผมเชื่อมอินเทอร์เน็ตบน PC แล้วเนี่ย ESP ไม่ทำงานเลยไม่เห็นมันคุยเลยเปล่า ESP มันไม่รู้เรื่องด้วยจนกว่าเราจะเขียนโปรแกรมที่ให้ตัว ESP เองนะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เอง Wi-Fi ของ PC ก็ช่างมันเนี่ย Wi-Fi ก็ต่ออยู่แล้วช่างมันครับคนละเรื่องกันไอ้นี่คนละประเด็นเลยก็ช่างมันไม่ได้แคร์ ESP เราต้องเขียนโปรแกรมเพื่อที่ให้มันต่อกับ Wi-Fi เองและพอมันรับได้หรืออะไรก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่หน้าจอที่เป็นคอนโซลข้างล่างก็คือคอนโซลนี้ที่เห็นดำๆนี่นะครับเนี่ยคอนโซลนี้นะครับขึ้นมาที่คอนโซลข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่เราจะเขียนจากนี้ที่เราจะเขียนไปไม่ใช่ว่าผมต่อเชื่อมกับ PC แล้วทำไม ESP ไม่ทำไม่ใช่ครับเพราะเราไม่ได้ใช้ PC เป็นตัวถ่ายการเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi ของ PC เปล่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่างที่บอกขอความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่า ESP จะต่อ Wi-Fi ไม่จำเป็นจะต้องเสียบ PC ค้างไว้ครับขอให้เข้าใจนะไม่จำเป็นต้องเสียบ PC ค้างไว้เมื่อเราเขียนโปรแกรมต่อเน็ตแล้วเพราะตัว ESP มี Wi-Fi ในตัวเพราะนั้นเราต้องเขียนโปรแกรมให้เจ้าตัว ESP มี network capability หมายถึงมี network function อยู่ในนั้นแล้วก็ขอ connect กับเขาเรียก Wi-Fi ซึ่งเสาอากาศมันอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในรูปนะเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเสาอากาศนี่ครับนี่เห็นมั้ยนี่คือเสาอากาศ 2.4ก็เนี่ยนะก็เป็นจุดที่ผมบอกว่าเราต้องคำเข้าใจก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงมันสับสนอาจารย์เน็ตเวิร์คมันไม่เวิร์คเพราะว่าผมต่อ PC อย่าคิดอย่างนั้นนะครับให้คิดว่าเราต้องเขียนโปรแกรมให้เจ้าตัว ESP ทำงานด้วยตัวมันเองแล้วอย่างหลังจากนั้นพอเราเขียนแล้วเราทดสอบแล้วก็ชักปลั๊กแล้วก็เสียบ power bank แล้วมันก็ทำงานของมันเองได้นะครับซึ่งดูนะครับโปรแกรมแรกที่เราจะเรียนรู้กันก็คือวิธีเขียนมันมีโมดูลอยู่แล้วอยู่ภายในตัวแล้วไม่ต้องไปโหลด network.py ไม่ต้องมีอยู่แล้วในตัวของเฟิร์มแวร์ครับก็คือ network module มีอยู่แล้วแล้วก็ ping ครับ ping พอเข้าใจคอมมานด์ ping มั้ย ping ก็คือว่าเช็คว่าเว็บไซต์นั้นมีอยู่หรือติดต่อภายนอกได้ในเว็บไซต์นั้นได้เพราะว่า ping คืออย่างนี้ครับ ping อันนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ ping นะครับแต่ว่าบังเอิญโปรแกรมนี้ผมต้องใช้เพราะว่าอะไรครับเพราะผมต้องการที่เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วสมมติว่ามันเชื่อมแล้วนี่คือ ESP นะแล้วผมก็เขียนโปรแกรมไอ้ตัวนี้นะแล้วผมก็มีปิงคำว่าปิงหมายถึงว่าเชื่อม Wi-Fi นะ Wi-Fi เชื่อมอยู่พอเชื่อมแล้วนะเชื่อมด้วย SSID ที่เราต้องการกับ password ให้เรียบร้อยก่อนต้องเชื่อมก่อนเชื่อมให้มัน connect ก่อนให้ connected ก่อนเขาเรียก connected นะ connected ก่อนนะครับพอ connected ปั๊บเนี่ยเราค่อยเขาเรียกใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กก็คือปิงนี่เป็นฟังก์ชันแรกที่มักจะใช้กันก็คือเช็คว่าเราติดต่อกับมหิดลได้ไหมหรือติดต่อกับ Google ได้ไหมนะครับหรือ YouTube ได้ไหมมันจะเป็นปิงก็คือภาษาเหมือนกับเรือดำน้ำครับใครรู้จักเรือดำน้ำใช่ไหมเวลาเรือดำน้ำอยากจะรู้ศัตรูมีใครก็จะปิงก็คือปิงแล้วพอสะท้อนกลับมาก็เป็นโซน่าเนี่ยครับศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่ใช้ในเรือดำน้ำหรือการหาปลาปิงนะครับปิงใช้โซน่าหลักการเดียวกันก็คือไอ้นิ่มก็จะส่งสัญญาณปิงปิงออกไปหาวัตถุนั้นที่เราอ้างถึงแล้วมันก็จะเขาเรียกตอบกลับเป็นเขาเรียกว่าระยะหรือเป็นอะไรนะว่าเขาเรียกทัศน์สลับนี้จะเป็นมิลลิเซคันด์ครับที่ตอบกลับมาอ่ะเดี๋ยวดูนะโปรแกรมนี้รันด้วยตัวนี้อันแรกนะครับอันแรกเลยนะครับเราต้องเขียนอันนี้ import network ก่อนสำหรับถ้าจะเขียนติดต่อกับ network นะเพราะเรา network จะใช้ที่นี่นี่เราจะใช้ที่นี่เห็นไหมครับเราจะใช้ฟังก์ชันนี้หรือ library นี้ที่นี่และสิ่งที่ตามมาจุดข้างหลังเนี่ยจุด WAN VLAN อะไรเนี่ยครับ
มันคือเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันของมันหรือเป็นเขาเรียกคลาสนะครับคลาสเน็ตเวิร์กแต่ว่าข้างในคือ property ที่เราจะต้องการที่จะทำฟังก์ชันนั้นๆนี่เหมือนเป็นฟังก์ชันนะครับเหมือนเป็นฟังก์ชันว่า WLAN จริงๆมันเราเซิร์ชหาในนี้ได้ครับเราเซิร์ชหาในอย่างที่บอกครับอาจารย์รู้ได้ยังไงจะมีหนังสือหรือเปล่ามันไม่ได้มีหนังสือเราก็เปิดอ่านในนี้ในเว็บนี้เห็นไหมครับนี่อยู่ในไมโครไพทอนเห็นไหมแล้วก็เขียนคำว่า network นะครับ network พอกด network ปั๊บก็ขึ้นมาเนี่ยเราก็ลองหาดูโปรแกรมที่ผมก็ลอกมาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีบอกเลยมีความฟังก์ชันอะไรบ้าง active connect disconnect scan เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับว่าคืออะไร disconnect is connect ไหมใช่ไหมครับ is connect ไหมแล้วก็ว่าไปตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ if config ก็คือพวก internet config พวก ip address ต่างๆเช็คดูได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับมีหลายตัวอ่านครับอ่านอย่างเดียวอ่านตอนนี้เราคือบอกจานมันเยอะแยะไปหมดไหมครับอ่านผมก็จำได้ไม่หมดผมก็ต้องเปิดเวลาผมเขียนโปรแกรมไม่ใช่ผมอยู่ในหัวผมทั้งหมดลอจิกอยู่ในหัวผมทั้งหมดครับใช่เขาเรียกกระบวนการความคิดอยู่ทั้งผมแต่ไอ้ฟังก์ชันที่เรียกใช้ผมไม่จำหรอกครับผมไม่มานั่งท่องครับว่าต้องใช้คำสั่งนี้ไม่ต้องผมไม่ท่องอยู่แล้วครับผมก็เปิดผมรู้ว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นห้องสมุดผมอะผมเปิดได้หลายหน้าเนี่ยมีจะเอาแบบไหนเปิดเอาสินะอินเทอร์เน็ตถือเป็นห้องสมุดเป็นหนังสือของเราแต่อีตอน practice พึ่งหนังสือก็ไม่ได้เพราะหนังสือไม่ได้เขียนตามที่เราต้องการเราต้อง practice เองนะครับอ่ะกลับมาตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องเขียนนะครับก็คือตรงนี้พอเน็ตเวิร์กเสร็จ WLAN ก็คือขอติดต่อกับเขาเรียกอุปกรณ์นะครับคำว่า N เนี่ยสังเกตว่าเขา define ตัวแปร NIC คำว่า NIC เนี่ย NIC นะก็คือ Network นี่เป็นศัพท์ของคอมพิวเตอร์นะครับ Interface Card ก็คือมี Card LAN พวกนั้น Card Network อยู่ก็คือตัวโมดูลในชิปของ ESP ครับมันมีการ์ดเป็นการ์ดเน็ตเวิร์กอยู่เขาก็เขียนว่า NIC Network Interface Card ขอติดต่อกับ Wireless LAN เนี่ย WLAN นะไม่ใช่ LAN ไม่ใช่เป็นแบบ Ethernet แบบ LAN แบบสายเสียบปลั๊กนะครับเสียบพอร์ตนะแล้วก็ตามด้วยเขาเรียกว่าเขาเรียก Network Class ของมันแล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่เรียกว่า STA อันนี้ภาคบังคับครับถ้าจะติดต่อกับอินเทอร์เน็ตนะต้องใช้อันนี้นี่นะครับก็เอาพูดง่ายลอกไปเลยเนี่ยลอกไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรก็ขอนี่เป็นภาพบังคับเขาเรียก is a must นะครับหลังจากนั้นก็ activate มันซะเอ้ยการ์ดนี้เพื่อเมื่อ assign วิธีการหรือ protocol แล้ว protocol คือเขาเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นมาตรฐานการสื่อสารดีกว่านะที่เป็นลักษณะของ TCP/IP อันนี้เดี๋ยวอันนี้เรื่องของ network ค่อยไปว่ากันแต่ว่าในโปรเจกต์คราวนี้ก็เขียนง่ายๆก็คือเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นการกำหนดโปรโตคอลของมันให้ตัวการ์ดแลนของเราเนี่ยตัวแลนอินเทอร์เฟซให้เป็นลักษณะของโปรโตคอลของ TCP/IP แบบ IPC อะไรประมาณนี้มันมีรายละเอียดเยอะมากครับตรงนี้ตรงนี้ครับ STAIF เนี่ยมันจะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลหมดนะครับซึ่งถามว่าจะต้องจำเป็นไหมไปหาอ่านเอาอันนี้เป็นตัวสั่งให้อินเทอร์เน็ตทำงานเขาเรียกว่าWi-Fi พวกง่าย Wi-Fi VLAN ก็คือขอให้ VLAN ทำงาน Active ก็คือทำให้ตัวนี้ Active ทำให้ตัวการ์ด LAN Active เสร็จไม่ได้หมายถึงเชื่อมเลยนะครับก็คือ Active ตัวมันวิ่งมันก็เขาเรียกว่าสัญญาณ Wi-Fi เริ่มส่งออกมาแล้ว 2.4 กิกเนี่ยตัวนี้นะครับไอ้ตัว Wi-Fi ของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่ทราบ SSID มีเยอะแยะไปหมดเลยมีข้างบ้านก็มีเราอาจจะเปิด SSID ที่บ้านเรา 3-4 ตัวก็ว่ากันไปมีอยู่หลายที่เลยนะครับแล้วเราเจาะจงไหมตรงนี้ตอนนี้โปรแกรมนี้โปรแกรมแรกเราจะเจาะจงก่อนว่าขอให้ NIC card นี้ขอให้ Wireless Network ชุดนี้เขาเรียกยวงนี้เขาเรียกยวงเนี้ยนะตับเนี้ยเขาเรียกตับเนี้ยนะครับขอ connect กับSSID ที่เราต้องการและตามด้วยพาสเวิร์ดนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงไหมพอเสร็จแล้วพอคอนเน็กต์แล้วนี่ผมยังไม่ได้ใส่ SSID ผมนะและพาสเวิร์ดขอให้ปิงมาฮิดอนนี่ไงมาฮิดอนดูว่าแล้วก็ไอตัวนี้เดี๋ยวคิดไว้ฟังว่าอันนี้คืออะไรนะคำสั่งนี่เป็นคำสั่งละเอียดหน่อยนะจริงๆไม่ต้องใช้ถึงขนาดนี้แค่วงเล็บนี่ก็พอแล้วแค่ปิดวงเล็บมาฮิดอนก็เรียกก็ใช้ได้แล้วแต่อันนี้คือรายละเอียดที่ผมอยากให้รู้
นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูไหมผมก็เสียบ USB ผมก็เสียบนี่นะพอร์ต USB นะปิ้งตุ้งตุ้งตุ้งยังลองเช็คดูนี่ตุ้งตุ้งตุ้งยังเช็คซาวด์นะตุ้งตุ้งตุ้งยังลองดูเลยดิโอเคตุ้งตุ้งตุ้งละนะครับโปรแกรมนี้เห็นไหมมันรันอยู่ไอ้นี่โปรแกรมเดิมเลยโปรแกรมพาร์ทหนึ่งโปรแกรมอันนี้หนึ่งเลยที่มันขึ้นในวิดีโอแรกๆของผมนะครับเนี่ยมันขึ้นอยู่เพราะว่ามันรันตัวนี้อยู่อาจารย์ครับทำไมมันรันตัวนี้ไม่เห็นรันตัวนี้ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดเลยเนี่ยครับผมก็คอนเน็กก่อนนะอย่าลืมนะทุกครั้งพอเสียบแล้วอย่าลืมคอนเน็กมันก่อนนะคอนเน็กได้ปั๊บเนี่ยคันเซิลไปเพราะว่าคอนเน็กครั้งแรกเวลาเสียบปลั๊กเสียบ USB แล้วมันมักจะขึ้นทีแล้วคอนเน็กครั้งมันจะถามว่าให้สต็อปแล้วตรงนี้มันก็สต็อปตัวนี้สังเกตว่าหน้าจอนี้หยุดแล้วไม่นับแล้วเพราะว่ามันอินทรัปไปเรียบร้อยแล้วเห็นมั้ยหยุดไปแล้วเบอร์อะไรเบอร์8เบอร์6 6วินาทีให้หลังนะครับหลังจากที่คอนเน็กแล้วนะครับมันก็จะหยุดคราวนี้สังเกตมั้ยครับว่าในโปรแกรมนี้ผมมีครบหมดแล้วก็คือโปรแกรมเดิมในพาร์ทแรกเห็นมั้ยครับแล้วผมก็จะโหลดโปรแกรมตัวนี้ test wifi ตอนนี้ผมทำไว้แล้วเซฟไว้แล้วใช่มั้ยtest wifi connect and ping ผมเซฟก่อนนะแล้วผมก็ใส่ SSD ผมเนี่ยยังไม่รันนะครับนี่คือบ้านผมเป็นอย่างนี้ 2.4 นะไอ้ Wi-Fi ตัวนี้ต่อกับ 5 GB ไม่ได้นะครับเพราะว่า ESP มันเป็น 2.4 GB นะครับบางคนบางเป็น Wi-Fi ชุดรุ่นใหม่ที่เป็น 5 GB แล้วใช้ไม่ได้นะครับจะต้องเป็น 2.4 GB พอเสียบแล้วปั๊บยังไงครับลองรันดูไหมก็เปิดดาวน์โหลดรันปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นเดี๋ยวนะฮะuping ไม่มีเดี๋ยวนะอันนี้นะครับฟังก์ชัน uping ไม่มี no bone do name คงต้องไปโหลดเอาไม่เป็นไรเราจะไม่ใช้ ping ก็แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมครับแค่ลอกมา copy มาก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรก็เดี๋ยวเราอ่านดูทีครับเอาแค่ connect ก่อนนี่เอาแค่ connect ก่อนปึ๊บดาวน์โหลดแล้วก็รันนะรันปึ๊บเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยครับขึ้นอะไรไม่รู้ตอนครั้งแรกเท่านั้นนะครับมันจะขึ้นว่าการ์ดแลนมันเริ่ม initial เค้าเรียก initialพอเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่าข้างล่างจะเขียนว่า network connected เห็นยังนะครับมันจะขึ้นว่าเรียบร้อยแล้ว connect เรียบร้อยตอนนี้ผมเรียก connect เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วโปรแกรมก็หยุดไปแล้วนะเพราะว่า connect กับ JF กับ SSID ผมแล้วที่ชื่อ JFK แล้วก็ password ผมคืออันนี้เห็นไหมครับตอนนี้ connect แล้วถ้าอยากจะปิงแต่บังเอิญไอ้ค่าเลขไอ้ค่าเลขนะซอฟต์แวร์ปิงผมเขาเรียกว่าโมดูลปิงผมไม่มีลองหาในอินเทอร์เน็ตดิมีปิงไหมตรงนี้ปิงมีไหมยูปิงไม่มีเดี๋ยวลองดูถามว่าปิงได้ไหมนะครับก็เขียนไมโครไพทอนปิงนะ sample example ลองดูดิได้ไหมปิงไลบรารีลองดูดิมีไหมก็คือตัวเมื่อกี้แหละแต่ผมต้องไปโหลดเอาปิงอยู่นี่อยู่ใน GitHub นี่ครับเห็นไหมครับถ้าจะปิงก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ copy อยู่ปิงมาเห็นไหมครับเอาใหม่นะดูช้าๆนะครับถ้าเราอยากจะใช้ปิงก็คือขอเช็คว่าเน็ตเวิร์กเราได้ดีไม่ดีก็จะมันจะต้องใช้เขาเรียก uping.py ซึ่งอยู่ในนี้ครับบอกว่า micro python implement icmp ping ก็คือเป็น command ping ซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับจะอยู่ในเว็บไซต์นี้พอกดเป็นคลิก GitHub ครับ GitHub พอกด GitHub ปั๊บมันขึ้นนี่เลยครับมันก็ขึ้นมานี้แล้วก็ขอ copy มากดรอนะกดรอก็คือขอดูซอร์สโค้ดแบบแห้งๆกดปั้งขึ้นมาปั๊บจะขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็ copy เลย control A เห็นไหมฮะ control C เห็นไหมครับ copy ping.py มาเลยแล้วก็มาใส่ในปกในนี่ของเราไฟล์ new นะไฟล์ new เป็นหน้าแห้งๆของเราเนี่ยนะครับปึ๊ดเนี่ยคอนโทรลเขาเรียกคอนโทรล V paste เข้าไป paste เข้าไปปั๊บอย่าลืมเซฟนะครับเซฟไฟล์เซฟพูดง่ายเหมือนเราเข้ามาใช้ครับ uping.py enter ตอนนี้มันเซฟใน workspace นะคำว่าเซฟไม่ได้เซฟใน ESP เราค่อยดาวน์โหลดไม่ใช่ดาวน์โหลดรันนะครับเราเอาโมดูล uping.py เนี่ยใส่เข้าไปเฉยๆดาวน์โหลดเฉยๆเนี่ยดาวน์โหลดปึ๊ดมันก็ดาวน์โหลดปึ๊ดใส่เข้าไปละสังเกตมั้ยครับ uping มาแล้วยังไงนี่อยู่ตรงนี้มาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็อันนี้จะปิดไปได้แล้วเพราะมันอยู่ปิงเราอยู่ในนี้แล้วแล้วเราก็เขียนโปรแกรมเหมือนเดิม import uping จบแล้ว
มันก็จะไปพูดง่ายโปรแกรมพอลันรันมันก็จะไปโหลดเนี่ย uping.py เข้ามาแล้วก็ทำการเหมือนโหลดไลบรารีเข้ามาแล้วก็เราก็ใช้ฟังก์ชันนี้ได้ลองดูนะครับได้หรือเปล่า download and run สำหรับโปรแกรมนี้โปรแกรมเมนของเราปุ๊บรันแล้วดูนะครับอยู่ข้างล่างมาแล้วลองดูที่ได้ไหมขึ้นไหมนะครับตอนนี้ connect อยู่ใช่ไหมเนี่ย wifi connect ไม่มีนะไม่มีเขาบอกไม่มีคือของมหิดลเนี่ยเขา security เขาเรียกว่าเขาการป้องกันเขาสูงเขาไม่ยอมให้ปิงครับเท่าที่ผมเคยเจออะลอง Google ได้ไหมเปลี่ยนเนี่ยผมก็ต้องลองผิดลองถูกไงพอเข้าใจไหมครับลองอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันถูกไหมครับผิดก็ผิดไม่ได้เป็นเรื่องแย่นะครับลองดูปิงลองปิง Google ได้ไหมดาวน์โหลดหนึ่งรันนี่มาแล้วเห็นไหมเนี่ยเด้งมาแล้วเนี่ยเด้งมาแล้วเห็นไหมครับเด้งมาเรียบร้อยแล้วรอแป๊บหนึ่งเนี่ย4แพ็กเกจเรียบร้อยมาบอกเลย84ไบต์ from อันนี้คือ IP ตัวนี้คือข้างผมไม่แน่ใจเราจะเห็นป่ะนะผมเอาขึ้นมาข้างบนเนี่ยผม copy ปื๊ดมานี้แล้วกันแล้วผมก็ใส่ไปในไปนี้ Notepad จะได้เห็นชัดๆนี่อุ๊ยอ้าว copy ปาด copy แล้วก็มาใส่ใน Notepad เนี่ยครับมันปิงไปหา Google ได้จริง Google นี้มี IP address จริงๆคือเบอร์นี้ครับไม่ใช่ google.com จริงๆ google.com เป็นแค่ domain name แต่เอาเข้าจริงๆในเลข IP จริงๆที่มันสื่อสารกันมันจะสื่อสารด้วย IP ทั้งหมดนะครับคือเลข IP คือเลข Internet Protocol Address นะครับ IP คือ Internet Protocol นะครับเลข IP เนี่ยครับนี่คือ IP จริงของเซิร์ฟเวอร์ของ Google แล้วมันก็ตอบมาครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ย36มิลลิเซกกว่าจะตอบมาดูของเมืองไทยไหมเนี่ยครับทุกอย่างที่อยู่ทดลองครับ AAS ผมไม่ได้โฆษณาเขานะเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ของ AAS.co.th อยู่ไหนไกลไหมอันถึงว่า IP เท่าไหร่เนี่ยลองกดแล้วก็ดาวน์โหลดรันใหม่ลองดูครับปืดมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยปั๊บมาแล้วผมก็ปิดไปสังเกตไหมครับ Google ให้ปิงแค่ทีเดียวGoogle เนี่ยให้ปิงแค่ทีเดียวปกติจะต้องปิงในคำสั่งปิงนะครับสังเกตไหมครับเขาเท่ากับ4นี่ครับเขาเท่ากับ4ลองอ่านตรงนี้ดูนะฮะอ่านในคอมเมนต์ดูเราไปเปิดแล้วก็ไปโหลดดูนะครับเขากับ4คือ how many packet to send ก็คือ send 4ครั้ง send 4ครั้งแล้วก็รอคำตอบกลับแต่ Google นี่มันฉลาดเพราะมันไม่ยอมให้ปิงหลายครั้งเราปิงไป4แต่มันตอบมา1นี่ครับ1 package receive ส่งไป transmit ไป4 packetแต่ตอบกลับมา1เห็นไหมครับอ่ะแต่ของ AS ดูดิของ AS เนี่ยลองดูอ่ะผม copy นะ copy อ่ะนี่ลบไปนะพืชนี่เว็บไซต์ของ AS.co.th มี IP จริงๆนี่คือเขาเรียก IP จริง 104.17.69.80 จ้างครับตัวเลขนี้ไว้ทำอะไรลองคีย์ดูครับ 107.17 ครับผมลองดูนะ copy ไปนะนี่คือเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับจริงๆต้องเรียนตอนปี4แต่ว่าเราเนี่ยผมลองคีย์ดูนะแล้วก็เพสลงไป 104.17.69.80 enter เลยครับเห็นไหมครับตรงนี้ direct IP ไม่ allow บังเอิญตัว Firefox มันป้องกันไว้ไม่ให้คีย์ IP ตรงนั่นแหละเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปคีย์ที่ผมจะเอาลองไปคีย์ที่ Chrome ดู Chrome อยู่ไหนวะ Chrome หรือ Chrome อยู่ไหนGoogle Chrome ลองดูดินี่ผมเปิด Chrome นะแหมลองใส่ IP จริง Enter อุ๊ยไม่ยอมนะครับอันนี้ก็คือว่ามันไม่ยอมให้คีย์ IP ตรงนะครับต้องคีย์ด้วย AS นะครับอ่ะไม่เป็นไรถึงบอกลองทุกอย่างต้องลองถึงจะรู้ว่ามันอะไรเกิดขึ้นแต่เรารู้แหละว่าอันนี้ผมปิดไปนะไอ้ตัว ping.pyวิดีโอไปย้อนดูนะครับดูสโลโมชันก็ได้นะครับดูว่าผมทำอะไรบ้างเนี่ยครับจะสังเกตว่านี่คือ IP จริงของมันจะตอบกลับมาคือในuping อ่ะใน uping ในโปรแกรมอ่ะใน uping ตรงนี้นะครับมันมีการแสดงค่าออกมาต่างๆเนี่ยลองไปอ่านๆดูนะแกะดูก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ไม่ต้องแกะไม่จำเป็นเราส่งไป4ครั้งจริงครับเนี่ยครับส่งไป4ครั้ง
นะครับไปที่ AS นะครับตอบกลับมาภายในเวลาเท่าไหร่ครับ18มิลลิเซกเห็นไหมเว็บไซต์ในประเทศจะตอบเร็วกว่าครับเว็บไซต์ต่างประเทศจะตอบช้ามากครับอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบส่งไป4ตอบกลับมา4เนี่ยบอกเลยนะครับนี่คือการคอนเน็กต์อินเทอร์เน็ตจริงๆแล้วลงไประดับเน็ตเวิร์กแล้วเขาเรียกระดับเน็ตเวิร์กจริงๆนะครับอันนี้ความหมายของแต่ละตัวคืออะไรไปอ่านครับ time out ก็คือว่าเนี่ยครับเขาสีก็จะส่งกี่ตัวส่งกี่บรรทัดว่าไงพูดง่ายส่งกี่ท่อนอันนี้เราส่ง4ท่อนใช่ไหมครับ time out ก็คือว่าถ้ามันไม่ตอบมาภายในกี่วินาทีกี่ไมโครเซกมิลลิเซกก็คือ 5,000 มิลลิเซกถ้าไม่ตอบกลับมา5วินาทีคือถือว่า time out นะครับ interval 10นี่คือแต่ละแพ็กเกจที่เราส่งไป1ใน4ครั้งเนี่ยห่างกันกี่มิลลิเซกเนี่ยครับนะครับ time between sending each package เห็นมั้ยครับแพ็กเกจนะไม่ใช่แพ็กเกจนะครับ quiet เท่ากับ for คือจะให้พิมพ์ออกมามั้ยพิมพ์เนี่ยพิมพ์ตอบแบบเนี้ยแบบที่มันพิมพ์มามั้ยไม่ก็คือ for ครับไม่ quiet ครับไม่เงียบครับขอให้พิมพ์ออกมาก็คือเป็น for size ก็คือ size byte ที่ส่งก็คือ byte ที่เราส่งไปหา AS เนี่ยปิงเนี่ยเอาไซส์เท่าไหร่นะครับก็64ปกติก็เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็รวมกับอื่นๆด้วยตอนนี้มันก็ส่งรวมกับอย่างอื่นๆด้วยแพ็คเข้าไปด้วยมันก็จะเป็นประมาณ84ไบต์มันมีของมันด้วยนะครับก็อันนี้แล้วแต่เราส่ง64แต่ว่ามันรวมกันจริงๆมันจะมีเขาเรียกว่า encapsulate อย่างอื่นด้วยเข้าไปนะครับและสิ่งที่รีเทิร์นจะมีเป็นเรื่องของทัปเปิลผมยังไม่ได้พูดถึงทัปเปิลนะในคลิปถัดไปจะพูดถึงอ่ะลองอย่างอื่นไหมเว็บไซต์ต่างประเทศอย่างพวกญี่ปุ่นไปลองดู AV นะครับแล้วแต่พวกผู้ชายสมมติเราไปนี่ดีกว่าลองอะไรไปที่ของญี่ปุ่นที่มัน LINE ไหมLINE.JAPAN ไหมใช่ไหมครับ LINE.JAPAN ลองดูไหมครับก็ลองดูนะรันดูปิ้งปิ้งปิ้งอันนี้มันไม่ค่อยเคลียร์อะไรอ่ะใหม่รันใหม่มองไม่ชัดรันแล้วปึ๊บมาแล้วเรียบร้อยนี่ดูนะครับปืดมานี่อุ้ยทำไม copy ลืมกดปุ่มขวากดตัว control c ไม่ได้ต้อง copy ด้วยปุ่มขวาเอาลองมาดูนี่เห็นไหมอันนี้ผมขอปิงไปที่ไลน์ที่เราเล่นกันอยู่เซิร์ฟเวอร์ไลน์ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยอยู่ญี่ปุ่นถูกไหมครับเรารู้ว่าไลน์เป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ย JP คือญี่ปุ่นนี่คือ IP จริงของมันเนี่ยครับ 219.118 นะครับจริงไหมผมลองดูผมเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่เรามือบอลหน่อยนึงนะมือบอลก็ต้องลองดูจริงป่ะไม่ยอมให้คีย์ IP จริงจริงๆถ้าเขียนไลน์ถ้าเขียนอันนี้มันไปได้คือเราเขียนขอตรงนะline.jp นะครับเอ๊ะจริงๆมันไม่ใช่นะ line มันต้องเป็น co.jp ป่ะไม่แน่ใจครับ line นะไม่แน่ใจ line.me ป่ะน่าจะ line.me ลองดูดิ line.me ผมไม่แน่ใจอันนี้มันคนละอันละกับ line ละนี่ไม่ใช่ละผมไม่รู้ของเว็บไซต์นี้ไม่แน่ใจละผิดละนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าดูแทบมิลลิเซกที่ตอบกลับคือ400มิลลิเซกเกือบครึ่งวิเลยเห็นไหมครับเกือบครึ่งวิที่มันตอบกลับมาเว็บไซต์นี้ไม่ใช่ละแต่ลองเอา line.me ดูดิได้ไหมนะครับก็ลองดูทุกอย่างลองหมดนะครับเราจะได้ศึกษาไปด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าลอกของผมไปรันสิอ่ะรันจากอาจารย์ได้แล้วพอไม่ใช่ครับอย่าทำอย่างนั้นเราต้องเนื้อ line.me ใส่ให้เต็มนะ http s มี s ด้วยเอาแค่นี้ก่อนลองดูดิได้ไหมรันโอเข้าไป error index out of range สมมุติลองดูป่ะเอา line.me ธรรมดาดูดิได้ไหมไม่ต้องมี http ได้ไหมได้ไหม line.me ไม่ยอมใช่ไหมผมบอกนะครับบางเว็บไซต์เขาบล็อกไม่ให้ปิงเพราะกลัวไปแฮกนะครับกลัวการแฮกเนี่ยครับศูนย์ receive มีอยู่จริงแต่ไม่มีอยู่จริงคือไม่ได้ว่า time out จนไม่เห็นแต่ว่ามันไม่ยอมส่งกลับมา
ต้องลองครับอย่างนี้ผมต้องลองแบบลองเยอะๆดูเราจะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้เว็บนี้เขาบล็อกไม่ให้ปิงไม่ให้หาไม่ให้ค้นลองดูเว็บไซต์ของเดี๋ยวนะเว็บไซต์ของกระทรวงไหมนะลองดูของกระทรวงดูดิสมมติเอากระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงกลาโหมสะกดยังไงกลาโหมอ่ะลองดูนะกระทรวงกลาโหม mod.go.th ลองดู mod.go government อ่ะรันครับปั้งเข้าไปไม่ยอมเหมือนกันอย่างเงี้ยนิ่งไปยังไงมั้ยนิ่งมั้ยนิ่งนิ่งเลยแสดงว่าเขาก็ป้องกันได้ดีเหมือนกันเนาะเนี่ยครับไม่ยอมให้ปิงอ่ะกระทรวงมหาดไทยก็เดาว่าน่าจะเหมือนกันมหาดไทยใช่ป่ะแบบนี้ใช่ไหม MOI ปิงไม่ยอมกันครับก็เหนียวเหมือนกันเหนียวเขาเรียกเหนียวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราไปดูกระทรวงอื่นกระทรวงพาณิชย์ให้รู้ว่าระบบเขาเป็นยังไงส่วนใหญ่ของ government น่าจะมีมือดีที่เข้าไปทำให้เขาเรียกว่า security แน่นหนาดีลองดูนี่อยู่เลยอยู่หมัดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมให้ปิงไม่ยอมให้พวกง่ายแฮกพวกง่ายไม่ยอมให้แฮกง่ายว่างั้นเถอะก็ไปดูอย่างอื่นลองดู dtac ไหม dtac ไปดู dtac ก็จะเป็น dtacco.th แวบเข้าไปได้15มิลลิเซกันยัง15มิลลิเซกเร็วของในเมืองไทยเร็วครับเมืองนอกลองดู YouTube ไหมนี่นอกเวลาหน่อยนะครับเพื่อให้เราต้องลองดูครับลองให้ดู YouTube เนี่ย YouTube ตอบมาเลย4อันไม่ปิดกั้นครับไม่ยอมไม่ปิดกั้นให้ปิงปิงได้216.58.203 ลอง copy ไปดูไหม copy ไว้ลองคีย์ตรงเนี่ย key IP ตรงได้ไหม enter นะครับได้ไหมปั๊บนิ่งเด้งออกวิ่งไปหา Google ก่อนเลยนะครับซึ่งนะอันนี้มันก็แล้วแต่ security ที่เขาเซตมาว่าเมื่อมีใคร key IP ตรงเขาเรียกเบอร์ IP ตรงจะให้ทำยังไงนะครับก็พวกนี้ก็อย่างที่บอกแล้วแต่เว็บไซต์เขาจะป้องกันยังไงโอเคนะครับคลิปนี้เอาแค่นี้นะครับผมว่าลองครับอันนี้ลองดูก่อนลองคอนเน็กต์ดูก่อนกับบ้านเราก่อนนะครับกับบ้านเราลองดูก่อนนิดนึงโอเคนะครับแค่นี้ก่อน